มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแลบฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวิโรธไล่อุดมไปอ่านจริยธรรมตุลาการสารธรรมนูโนนปมพูดติดตลกยุบก้าวไกลจากกรณีมีการแชร์คลิปของนายอุดมสิทธิวิรัชธรรมตุลาการสารธรรมนูโนนพูดติดตลกในการบรรยายในงานเสวนาที่จังหวัดสุราธานีเกี่ยวกับการยุบพักก้าวไกลจนทําให้มีประชาชนจํานวนไม่น้อยวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการละเทศะ ตลอดจนพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะขาดวุฒิภาวะของคุณอุดมล่าสุดนายวิโรจน์ลัคนาอดิซอนสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าตนคิดว่านายอุดมอาจจะขาดความตระหนักว่าไปร่วมงานเสวนานในฐานะตุลาการสารธรรมนูญจึงพูดออกมาตามที่คิดอยู่ในใจโดยไม่ระมัดระวังจนทําให้ประชาชนเกิดข้อสงสัยว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคุณอุดมนั้นมีอคติหรือไม่ ขออนุญาตแนะนําให้ในายอุดมไปอ่านมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการเชื่อว่าหลังจากที่ได้อ่านด้วยอายุของนายอุดมน่าจะปรับปรุงตัวเองได้ไม่ยากนักผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหากคุณอุดมตลอดจนตุลาการสราธารณธรรมมโนอนอ่านท่านอื่นได้มาดูคลิปการพูดของคุณอุดมผมเชื่อเหลือเกินว่า หลายท่านก็น่าจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณอุดมพูดเช่นเดียวกันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณอุดมจะปรับปรุงการพูดและการให้ความคิดเห็นให้มีวุฒิภาวะที่เพิ่มขึ้นในครั้งถัดๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ